สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะแนะนำการพิสูจน์สูตรนะีสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะจะใช้ความรู้มอต้นหรือมอปลายก็ได้นะมีผลเท่ากันนะใช้ความรู้นะเวกเตอร์ของมอปลายนะหรือเลขาคณิตวิเคราะห์นะของนักเรียนมอปลายนะมอต้นบางคนก็อาจจะเรียนแล้วนะนะตั้งชื่อนะ บังเอิญหรือมั่วนิ่มเนะเดี๋ยวไปดูตอนสรุปสูตรกันนะว่าสิ่งที่นักเรียนนะส่วนใหญ่ท่องจําใช้งานนั้นนะมันบังเอิญถูกต้องหรือมั่วนิ่มแล้วมันถูกเดี๋ยวไปดูเหตุผลคณิตศาสตร์กันสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะมีเยอะมากนะในคลิปนี้ก็เอามากนะกรณีเดียวนะ สามเหลี่ยม A B C ถ้าความรู้นักเรียนมอปลายนะออกจาก A ไป B ก็เรียกเวกเตอร์ u ออกจาก A ไป C เรียกเวกเตอร์ v เพราะฉั้นถ้ามองเป็นเวกเตอร์ u v เวกเตอร์ u ก็จุดปลายลบจุดเริ่มต้นอันเป็น x 2 x 1 x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1เวกเตอร์ v ก็จุดปลายลบจุดเริ่มต้น x 3ลบ x 1 y 3ลบ y 1นะอันนี้แน่นอนเลยนะใช้ความรู้นักเรียนมปลายเรื่องเวกเตอร์นะตอนนี้เป็นเวกเตอร์ใน2มิตินะนักเรียนมอต้นอาจจะมองว่าเกินหลักสูตรนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันท้ายคลิปว่าความรู้มอต้นก็พอนะตอนนี้ใช้ความรู้มปลายกันอ้างเวกเตอร์ใน2มิติ เวกเตอร์ u เนี่ยคือเวกเตอร์ ab จุดปลายลบจุดเริ่มต้นเนี่ยอันนี้มองเป็นเวกเตอร์ใน2มิติเห็นไหมมีพิกัดแค่2ตัวเนี่ยตัวนี้มองเป็นเวกเตอร์ใน3มิติก็แถม0ูนย์ให้นะบนระนาบนะั้นน่ะถ้าคิดเป็น3มิติระนาบ xy ก็คือพื้นเนี่ยเวกเตอร์ v, v จุดปลายลบจุดเริ่มต้นอันนี้มองเป็นเวกเตอร์2มิติ นะถ้ามองเป็นเวกเตอร์3มิติก็แถมศูนย์ให้ตัวหนึ่งพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC หนะึ่งส่วนสองคูณฐานคูณ,คณ,คณสูงนะฐานก็คือขนาดเวกเตอร์ u ยูนะ AB เป็นฐานสูงก็ตัวนี้นะจากจุดยอดลากมาตั้งฉากกับฐานเรามองว่ามุมนี้เป็นไซน์เซตา้าซน์ด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉาก ดังนั้นความสูงตัวนี้ก็คือขนาดเวกเตอร์ v คูณไซด์เซตาขนาดเวกเตอร์ u ขนาดเวกเตอร์ v คูณไซด์เซตานักเรียนมปลายเขาเรียกว่าขนาดของเวกเตอร์ u cross v การหาเวกเตอร์ u cross v ก็เวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k นะตอนนี้นักเรียนมตนน้นอาจจะ ไม่เคยเรียนเวกเตอร์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ธรรมดานะอันนี้เชื่อมโยงให้เห็นว่านักเรียนมอปลายนะั้น่ะเรียนเวกเตอร์2มิติก็แล้วเนะีเวกเตอร์3มิติก็เรียนนะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้มองไปตัวเดียวกันได้นะ u นะี่นี่คือพิกัดของ u แถวที่3นี่คือพิกัดของ v นะีหาค่าดีเทอร์มินนต์นะจะคูณทะแยงกระจายสูตรตามแถวที่1นะ จัดรูปพิจคณิตได้ตัวนีนะ้โครงสร้างขนาดนี้เนี่ยนะเทียบได้กับ determinant นะของแมทริกซ์สองเห็นไหมดังเดิมนะั้นะ่ะมีเวกเตอร์ u, v มาเป็น cross product ของ u กับ v สุดท้ายมันก็แค่ determinant 2องของตัวเลขธรรมดานะแต่เนื่องจาก determinant อาจจะมีค่าติดลบ ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ค่าสมบูรณ์วันพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABCD ได้มาจาก Determinant ของแมทริกซ์สอ2โดยที่นะสมาชิกทั้ง4ตัวนี้มาจากนะ b ลบ a กับ c ลบ a อันนี้ก็เป็นสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกรณีรู้จักพิกัดของจุดยอดทั้ง3จุด มาประยุกต์ใช้งานกันนิดนึงเนี่ยสามเหลี่ยม A พิกัด3 5 B นี่ B, พิกัด10กับ2 C พิกัด7กับ9อันนี้ก็นะแนะนำสำหรับคนที่จะเนะเขียนโปรแกรมเป็นนะ t t h m m t t i c a อโปรแกร m m i n g มองอันนี้เป็นฟังก์ชัน6ตัวแปรนิยามสูตรแบบนี้เลยเนีย ขีดตรงด้านนอกคือค่าสมบูรณ์ขีดตรงด้านในคือ Determinant พอเราใส่ตัวเลขไป a 3 5 b 1 2 c 7 9พื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้ก็20ตารางหน่วยเนี่ยถ้าหน่วยเป็นเซนติเมตรก็20ตารางเซนติเมตรต่อไปสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกรณีรูปพิกัดจุด a จุด b จุด c นักเรียนมอต้นนะบางคนอาจจะใช้คูณทะแยงนะโดยเอาพิกัดของจุด A มาเรียงนี่พิกัดจุด A พิกัดจุด B พิกัดจุด C แล้วก็ปิดท้ายด้วยพิกัดจุด A 1นะหนึ่งส่วนสะตัวนี้แขวงความหมายว่าคิดเลขเสร็จแล้วอย่าลืมแอบส์ลูดนะไม่งั้นเดี๋ยวพื้นที่มันอาจจะติดลบนะหนส่วนสองแอบส์ลูดของผลคำนวณตัวนี้นะ เส้นสีเขียวนะคูณทะแยงขึ้นมาด้านนี้ x 2 y 1 x 3 y 2นะ x 1 y 3เส้นสีแดงคือคูณทะแยงลงมาด้านล่าง x 1 y 2 x 2 y 3 x 3 y 1 3ตัวนี้รวมกันเรียกว่านะผลบวกบน3ตัวนี้รวมกันเรียกว่าผลบวกล่างจับลบกันนะ ผลบวกบนลบผลบวกล่างล่างลบบนลอลิงลบบอใบไม้นึกถึงคำว่าลบนะแต่ถ้าคิดเลขไปเสร็จแล้วนะจำสลับกันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามีแอบส์ลูตัวนี้กันไว้อยู่นะเนันพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็คือ1.2ส่วนสะ่ยค่าสมบูรณ์ของเลข2ตัวนี้ลบกันนะเลข2ตัวนี้ลบกันเนะี่ย ย้อนกับนะบังเอิญพอดีไปตรงกับ Determinant ตัวนี้และหารได้2เห็นไหมนเพราะฉันะบอกว่าบังเอิญก็ก็ใช่นะแต่ไม่ได้มวนิ่มนะสามารถใช้ในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้เหมือนกันนะต่นี้มาดูนะว่ามันบังเอิญจริงไหมนะหรือว่ามันพิสูจน์ได้โดยใช้เลขาคณิต สามเหลี่ยม abc นะ a ตั้งฉากมาที่นี่ก็ p พิกัดเป็น x 1 0 c ตั้งฉากมาที่นี่จุด q พิกัดเป็น x 3 0 b ตั้งฉากลงมาที่นี่พิกัด r เป็น x 1นะึนยเนี่ยพื้นที่รูปสามเหลี่ยม abcd เนี่ยนะนะเท่ากับพื้นที่สีเขียว บวกพื้นที่สีฟ้าลบทิ้งด้วยพื้นที่สีเหลืองเห็นไหมไม่ใช่บังเอิญหรอกเราสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้เลขาคณิตว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยม abcd ได้มาจากสีเขียวบวกสีฟ้าลบด้วยสีเหลืองสีเขียวคือสี่เหลี่ยมคางหมูใช้ความรู้นักเรียนมอต้นสีฟ้าก็สี่เหลี่ยมคางหมูสีเหลืองก็สี่เหลี่ยมคางหมูแปลงความรู้นักเรียนมอต้นพิสูจน์ได้ APQC นี่ APQC 1ส่วน2คูณสูงเนี่ย x 3ลบ x 1ก็คือความสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานเนี่ย y 1บวก y 3คือผลบวกด้านคู่ขนานตัดไปเนี่ยสีฟ้า CQRB 1ส่วน2คูณสูงเนี่ย x 2ลบ x 3ผลบวกด้านคู่ขนาน y 2บวก y 3สีเหลือง1นะส่วนสคูณสูงนะ x 2ลบ x 1คือความสูงผลบวกด้านคู่ขนานคือ y 1บวก y 2นะเพราะฉะนั้นนะสีเขียวบวกสีฟ้าลบด้วยสีเหลืองจัดรูปพิชคณิตตรงกะสูตรที่เราเนะีคำนวณได้โดยใช้ determinant ก็ได้นะนะใช้ตั้งคูณเรียนแบบ matrix เรียนแบบ d e r m i n a n t ของ m มทริกก็ได้นะบะเพราะการที่เอาพิกัด a b c และปิดท้ายด้วย a มาเรียง4บรรทัดนะแล้วก็คูณทะแยงสามารถหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้ได้นะสรุปแล้วนะการหาพื้นที่นะมีหลายสูตรเยอะมากนะแต่ว่าในคลิปนี้เอาแค่เรื่องเดียวนะประยุกเวกเตอร์นะคูณทะแยงเรียนแบบการหา d e ีเทมเ n นของแมทริก พิสูจน์ได้โดยใช้นะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมนะูสามรูปนะสีเขียวบวกสีฟ้าลบสีเหลืองได้พื้นที่สามเหลี่ยมที่ต้องการนะนะก็เน้นอีกทีนะึงนะรูพ้พิกัดจุด A จุด B จุด C นะดีเทมนินนตสองใบสอตัวนีนะ้มาจากพิกัด B ลบด้วยพิกัด A บรรทัดนี้มาจากพิกัดจุด C ลบด้วยพิกัดจุด A อันนี้ถ้ามองเป็น Det e r m i n a n t 2, 2. นะแต่ถ้ามองเป็นนะการกระจายสูตรแบบนี้อาจจะจำยากก็กลับไปใช้ของที่นิยมใช้งานกันนะพิกัด A พิกัด B พิกัด C ปิดท้ายด้วย A คูณทะแยงขึ้นไป3ตัวจับรวมกันนะเส้นสีแดงก็เหมือนกัน3ตัวจับบวกกันแล้วก็ลบกันนะถ้าเผอสลับบรรทัดนะออกมาติดลบก็อย่าลืมว่ามีค่าสมบูรณ์กำกับอยู่ เนื้อาหาในคลิปนี้ก็เชื่อมโยงให้เห็นนะนักเรียนมอต้นนักเรียนมอปลายสุดท้ายสูตรเดียวกันแหละนะถนัดแบบไหนก็เลือกใช้ได้เลยพบกับสาระน่ารู้แบบนี้ได้ในคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ